ปลุกถึงบ้านเลยตอนนี้ก็ลี้ภัยอพยพไปบ้านพี่สาวตอนนี้นะคะจากรถเก๋งอะไรเคยขับเป็นรถสปอร์ตนี่ตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นรถกระบะเรียบร้อยแล้วนะคะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยมีผลกระทบมากเลยทั้งละครขุนศึกนะคะโลเคชั่นเนี่ยก็โดนน้ำท่วมบ้านก็โดนน้ำท่วมตอนนี้เนี่ยก็เป็นผู้ประสบภัยแบบเต็มรูปแบบเลยดูนี่โอ้โหแล้วก็สตูนะคะที่หนองแขมเนี่ยคือตอนนี้ก็ท่วมอีกอะคือกับลงถ่ายที่หนองแขมใช่ค่ะคือตอนแรกเนี่ยมีโลเคชั่นใช่ไหมคะโลเคชั่นเนี่ยก็แทบจะถ่ายไม่ได้ละขุนศึกเพราะออกนอกเมืองนึกว่าจะถ่ายในโรงถ่ายใช่เอามาเซตอย่างดีลงถ่ายโดนอีกดูสภาพลงถ่ายกันน้องน้ำนี่รักหลายอย่าง รักการเรียนเข้ามาแล้วสถาบันชอบช้อปปิ้งไม่รู้ล่าสุดเข้าเซ็นทรัลลาดพร้าวนะฮะเห็นบอกว่าจุดมุ่งหมายจะเป็นเซ็นทรัลเวิลด์หรือไงก็ไม่รู้นะแล้วนี่รักการแสดงรักการแสดงรักการข่าวเข้ามาแล้วหลายครั้งรักการแสดงอีกนี่รักบ้านดาราหลายหลังแล้วนะตอนนี้ชอบดาราเพราะว่าแถวเกษตรนวมินทร์เนี่ยโอ้โหดาราอยู่อึนเลยอ่ะใช่แต่คุณอ้ําก็เป็นหนึ่งในทีมที่ยังไปช่วยผู้ประสบภัยไม่ใช่ใช่ค่ะก็ไปช่วยกับพี่แดงนะคะเพราะว่าพี่แดงธัญญาเนี่ยก็โดนอยู่เหมือนกันใช่แล้วก็โดนพี่แดงนะคะก็โดนย่านสาราธรรมศพนะคะเขตทวีวัฒนาสูงต้นเลยใช่ค่ะสูงระดับคอเลยตอนนี้ก็พอตั้งหลักได้ปุ๊บก็ชวนลูกๆเลยในวงการก็พระเอกปากแดงคุณอ้ําอธิชาติพี่อู๋ธนากรคุณสมาร์ทกฤษดานะคะคุณเจสันยังแล้วก็น้องแต้วณัฐพรน้องแต้วก็โดนเหมือนกันใช่ค่ะก็ไปกันวัดที่วัดเทพนารีนะคะย่านจรัญสนิทวง48นะคะก็ตั้งครัวเลยโชว์เสน่ห์ไปจังหวัดทำกับข้าวให้ผู้ประสบภัยทานนะคะโอ้คนหล่อๆมาทานแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นเมนูหลากหลายหมูไก่อาจจะเบื่อก็มีทะเลมีกะเพรารวมมิตรทะเลนะคะกุ้งปลาหมึกหมูทอดไข่ต้มเห็นแล้วเนี่ยก็ท้องร้องเลยทีเดียวหนุ่มอ้ําเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาเคยอยู่วัดเทพนารีนะเป็นเด็กวัดอยู่ที่นี่แล้วก็เคยประสบภัยตอนปี38มาแล้วด้วยนี่ฮะค่ะอยากฟังเสียงสัมภาษณ์มั้ยคะฟังสักนิดนึงสิค่ะผมก็เป็นเด็กวัดที่นี่นี่เองเพราะว่าโตที่นี่ตอนเด็กๆนะครับอยู่ตั้งแต่น้ำท่วมครั้งแรกปี38ก็ได้รับรู้ถึงสภาพน้ำท่วมของปีนั้นที่บริเวณนี้แตกต่างครับปีนั้นยังไม่หนักขนาดนี้ปีนี้มาแบบโอ้โหถนนข้างหน้าบ้านถนนเมนเนี่ยดีแล้วฮะไปดูเรื่องของ